มอดเด็กของไทยขอแนะนำบริษัทยิปอินซอยจากัดเชื่อว่าหลายคนคงคุ้นเคยกับชื่อนี้เป็นอย่างดีบริษัทยิปอินซอยเป็นบริษัทที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนานก่อตั้งขึ้นมานับหลายสิบปีผ่านร้อนผ่านหนาวและปรับตัวอยู่เสมอจนกลายมาเป็นบริษัทชั้นนำในวงการเทคโนโลยีอย่างทุกวันนี้เรื่องราวของยิปอินซอยเป็นเรื่องราวของความทะเยอทะยานการปรับตัวและความมุ่งมั่นในนวัตกรรมบริษัทนี้ไม่เพียงแต่เป็นผู้นำในด้านเทคโนโลยีแต่ยังมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยด้วยการนำเสนอโซลูชันที่ทันสมัยและตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในทุกยุคทุกสมัยจากจุดเริ่มต้นยุคเมืองแร่เรื่องราวของยิปอินซอยเริ่มต้นจากธุรกิจจากธุรกิจเมืองแร่บริษัทก่อตั้งขึ้นในช่วงกลางศตวรรษที่20โดยเน้นไปที่การทำเมืองแร่ดีบุกซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่เฟื่องฟูในยุคนั้นยิปอินซอยสร้างชื่อเสียงอย่างรวดเร็วในด้านประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือจนกลายเป็นผู้เล่นคนสำคัญในวงการเมืองแร่ของประเทศไทยยุคแห่งนวัตกรรมการก้าวสู่โลกไอทีเมื่อโลกเปลี่ยนยิปอินซอยก็เปลี่ยนตามบริษัทเล็งเห็นถึงศักยภาพที่กำลังเติบโตของเทคโนโลยีในช่วงปลายศตวรรษที่20ยิปอินซอยตัดสินใจอย่างกล้าหาญเริ่มลงทุนอย่างหนักในด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการด้านไอทีนี่ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของบริษัทจากอุตสาหกรรมแบบดั้งเดิมสู่โลกแห่งอนาคตก้าวสำคัญและการขยายตัวการเติบโตอย่างแข็งแกร่งการรุกเข้าสู่วงการไอทีของยิปอินซอยประสบความสำเร็จอย่างมากบริษัทได้รับสัญญาสำคัญมากมายในการให้บริการโซลูชันไอทีแก่ธุรกิจต่างแปลงทั่วประเทศไทยยิปอินซอยขยายขอบเขตการให้บริการครอบคลุมแต่การพัฒนาซอฟต์แวร์โครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายไปจนถึงความปลอดภัยทางไซเบอร์ยิปอินซอยกลายเป็นพันมิตรที่เชื่อถือได้สำหรับบริษัทที่ต้องการก้าวเข้าสู่โลกดิจิทัลด้วยการให้บริการที่ครอบคลุมและมีคุณภาพสูงสร้างความประหลาดใจให้กับใครหลายคนเมื่อยิปอินซอยประกาศเข้าซื้อกิจการโรบินฮูดในปีพศ2500 โรบินฮูดเป็นแพลตฟอร์มส่งอาหารและบริการทางการเงินยอดนิยมในประเทศไทยการเข้าซื้อกิจการครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของยิปอินซอยที่จะเข้าขึ้นเป็นผู้นำในวงการฟินเทคและเป็นการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์เพื่อเจาะตลาดเศรษฐกิจดิจิทัลที่กำลังเติบโตในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้การเคลื่อนไหวนี้ไม่เพียงแต่จะขยายขอบเขตการให้บริการของยิปอินซอยแต่ยังช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งในด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมอีกด้วยผลกระทบของโรบินฮูดการเข้าซื้อกิจการโรบินฮูดส่งผลกระทบอย่างมากยิปอินซอยใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มของโรบินฮูดเพื่อนำเสนอบริการทางการเงินที่หลากหลายยิ่งขึ้นทั้งการชำระเงินแบบดิจิทัลสินเชื่อขนาดเล็กและโอกาสในการลงทุนบริการเหล่านี้ออกแบบมาให้ใช้งานง่ายและเข้าถึงได้ยิปอินซอยมุ่งมั่นที่จะเสริมศักยภาพให้กับบุคคลและธุรกิจขนาดเล็กในเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทยเนื้อกว่า Robinhood ยิปอินซอยยังคงดำเนินธุรกิจในภาคส่วนต่างๆอย่างต่อเนื่องแม้ว่าการเข้าซื้อกิจการ Robinhood จะเป็นจุดสนใจหลักยิปอินซอยยังคงเป็นผู้เล่นคนสำคัญในด้านโครงสร้างพื้นฐานไอทีของประเทศไทยให้บริการที่จำเป็นต่อธุรกิจต่างๆนอกจากนี้บริษัทยังลงทุนในพลังงานทดแทนและอสังหาริมทรัพย์ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของยิปอินซอยในการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาวก้าวต่อไปข้างหน้าบริษัทยิปอินซอยจากัดมีอนาคตที่สดใสรออยู่บริษัทมีความพร้อมที่จะเติบโตไปพร้อมกับเศรษฐกิจดิจิทัลของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยการมุ่งเน้นที่นวัตกรรมและโซลูชันที่ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลางยิปอินซอยมุ่งมั่นที่จะทำให้เทคโนโลยีเข้าถึงทุกคน
การเดินทางจากบริษัทเมืองแร่สู่บริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความสามารถในการปรับตัวและวิสัยทัศน์ของยิปอินซอยเรื่องราวของยิปอิปอินซอยเป็นแรงบันดาลใจพวกเขาแสดงให้เห็นว่าบริษัทสามารถพัฒนาและเติบโตได้ในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วความมุ่งมั่นของพวกเขาที่มีต่อพนักงานลูกค้าและชุมชนทำให้พวกเขาได้รับความคาบและชื่นชมบริษัทยิปอินซอยจะจากัดเป็นเครื่องยืนยันถึงความเฉลียวฉลาดและจิตวิญญาณของผู้ประกอบการไทย